ุดตรวจหาสารรมควันฟอสฟีนในข้าวที่พัฒนาโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นชุดตรวจแรกที่จะมีการมอบให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตข้าวนำไปตรวจสอบหลังการผลิตก่อนส่งข้าวสารออกสู่ท้องตลาดนายแพทย์อภิชัยมงคลอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าปัจจุบันสารฟอสฟีนเป็นสารที่นิยมนำมารมควันข้าวเพื่อกำจัดศัตรูพืชและมียอดการนำเข้าจากต่างประเทศสูงเนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่าสารชนิดอื่นๆจึงเป็นที่มาของการพัฒนาชุดตรวจนี้เนื่องจากกรณีสารฟอสฟีนที่เป็นข่าวเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วเนี่ยเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างชุดทดสอบนะครับเบื้องต้นเพื่อให้พ่อค้าผู้ขายข้าวนะครับทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของตัวโดยไม่ต้องมาที่แลบเป็นการเบื้องต้นก่อนนะครับซึ่งตามกฎหมายกำหนดว่าไม่ให้มีสารฟอสฟีนเนี่ยตกค้างเกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อกิโลครับชุดนี้ก็มีต้นทุนไม่แพงนะครับต้นทุนก็เพียง 1,100 บาทและทดสอบได้5ครั้งแต่ว่าในการใช้ครั้งต่อไปแค่ไปซื้อน้ำยาเพิ่มเติมมาเพราะฉะนั้นตอนหลังๆเนี่ยต้นทุนก็จะต่ำกว่านี้ครับโดยชุดตรวจสอบหาสารฟอสฟีนถูกออกแบบมาให้มีการใช้งานที่ง่ายเพียงแค่นำข้าวสาร25กรัมบรรจุลงในขวดแก้วแล้วเติมน้ำยาที่เตรียมไว้จำนวน20ซีซีลงไปในข้าวและใส่เม็ดสังกะสีลงไป2เม็ดเพื่อใช้เร่งให้เกิดปฏิกิริยาจากนั้นให้เตรียมกระดาษกรองพิเศษและหยดน้ำยาทดสอบสารฟอสฟีนแล้วนำมาวางไว้ที่ปากขวดเพื่อตรวจไอระเหยจากข้าวในขวดโดยสามารถรู้ผลได้ภายใน20นาทีหากผลการตรวจนะคะพบว่ากระดาษกรองที่อยู่ในขวดแก้วเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะคะก็แสดงว่ามีสารฟอสฟีนตกค้างอยู่ค่ะซึ่งทางผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตเองนะคะก็ต้องนำไปตรวจสอบอีกครั้งนึงในห้องปฏิบัติการค่ะเพื่อหาปริมาณสารตกค้างค่ะด้านนายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยนายสมเกียรติมัคคยาธรเผยถึงสถานการณ์การส่งออกข้าวไทยหลังจากเกิดปัญหาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่าปัจจุบันประเทศไทยยังเป็น3อันดับต้นๆของโลกโดยมองว่าการพัฒนาชุดตรวจนี้เป็นการเพิ่มความระมัดระวังให้กับผู้ประกอบการในการใช้สารฟอสฟีนในปริมาณที่พอเหมาะครับก็ต้องเรียนว่าสถานการณ์ก็เป็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับผมเข้าใจว่าผู้บริโภคเนี่ยมีความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับแต่ก็เห็นได้ว่านะครับพวกเราไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าภาครัฐเนี่ยเราก็ไม่ได้หายไปกับกระแสที่เรามีความรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะครับก็ยังมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจนะครับให้กับผู้บริโภครวมถึงสร้างความระมัดระวังให้กับผู้ประกอบการสำหรับชุดตรวจหาสารฟอสฟีนนี้จะให้ผลแม่นยำใกล้เคียงกับผลตรวจในห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ตรวจสอบได้ด้วยตัวเองซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาระบบการผลิตและป้องกันสารรมควันตกค้างไม่ให้เกินค่ามาตรฐานปลอดภัยได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นรวินตินิโสถ่ายภาพลลิตวดีตั้งสิริตระกูลเดลินิวส์ทีวีรายงาน